ครับทีนี้ในบทนี้ผมจะมาว่าในเรื่องของการเกลาการเกลี่ยวัตถุให้มันเรียบโดยวิธีการก็คือกดชิปที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ใช้วิธีการลากเมาส์ไปในวัตถุกดชิปที่คีย์บอร์ดแล้วก็ลากไปสังเกตดีๆนะครับดูใกล้ๆเมื่อกี้เนี่ยตัววัตถุเนี่ยมันจะยังเห็นเป็นเม็ดพิกเซลชัดๆอย่างนี้อยู่แล้วทีนี้ผมจะมาเกลี่ยให้เรียบโดยการกดชิปแล้วก็คลิกเมาส์ไปที่ตัววัตถุสังเกตดีๆครับวัตถุบนผิววัตถุมันก็จะเรียบขึ้นนี่ครับมันจะเรียบขึ้นเรื่อยๆแต่ในบางวัตถุในความเรียบนั้นมันอาจจะทำให้รายละเอียดบางส่วนหายไปด้วยเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับทีแรกเนี่ยมันจะมีพวกรายละเอียดช่วงคอนี่อยู่แต่ถ้าเรากดชิปแล้วก็เกลี่ยให้เรียบรายละเอียดช่วงคอเนี่ยมันจะหายไปเพราะว่าการเกลี่ยโดยที่น้ำหนักของหัวแปรงมันมากเนี่ยมันจะทำให้รายละเอียดบางส่วนของตัวชิ้นงานหายไปด้วยแล้วทีนี้ทำยังไงไม่ให้รายละเอียดมันหายไปมากเกินไปเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งโดยการกดด้านบนใน C Intensity C Intensity นี้ผมก็เคยสอนไปแล้วคือมันจะเกี่ยวกับนะครับการปรับแต่งขนาดปานการปรับแต่งน้ำหนักรวมถึงการปรับแต่งความฟุ้งใช้ได้เหมือนกันและการปรับแต่งให้มันยุบให้มันนูนก็ได้เหมือนกันจะใช้การตั้งค่าในส่วนนี้ใช้ได้เหมือนหัวบัตรทุกอย่างเลยและการกดชิปแล้วเกลี่ยเนี่ยคือมันจะเป็นคำสั่งพื้นฐานเหมือนกันนะครับและหัวบัตรของการเกลี่ยให้เรียบก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันเช่นเดียวกับในส่วนของเมนูการตัดอื่นๆก็สามารถใช้ร่วมกันได้แต่ในส่วนนี้ผมได้ยังไม่พูดถึงเพราะว่าไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงหัวบัตรในส่วนของการเกลี่ยให้เรียบเท่าไหร่แต่อาจจะพูดในคราวหลังนะครับทีนี้เรามาดูวิธีทำให้วัตถุมันเรียบอีกวิธีหนึ่งสังเกตดีๆวัตถุตอนนี้คือมันจะเป็นเห็นความเป็นโพลีกอนค่อนข้างชัดเจนคือจะเป็นตารางสี่เหลี่ยม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 อย่างนี้เยอะแยะเลยวิธีทำให้มันสมูทอีกวิธีหนึ่งก็คือการกดปุ่ม Device Device อยู่ที่ไหนอยู่ใน Geometry Geometry จะอยู่ใต้ Subtool นะครับ Geometry อันนี้แล้ว Device อยู่ตรงไหน Device คืออันนี้เป็นการเกลี่ยวัตถุให้เรียบโดยเป็นการเพิ่มจำนวนโพลีกอนให้มันมากขึ้นและก่อนจะกดดีไว้ให้สังเกตด้านบนนะครับจำนวนโพลีกอนว่าตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้อยู่ที่ 50,000 60,000 แล้วเดี๋ยวเราจะมาลองกดดีไว้ดูเห็นไหมครับเห็นความต่างไหมครับเดี๋ยวผมย้อนกลับไปอีกทีแล้วทีนี้เรากดปุ่ม Device กดตึ๊บเห็นไหมครับจำนวนโพลีกอนมันจะถี่ขึ้นและความเรียบเนียนของตัวชิ้นงานมันก็จะมากขึ้นแล้วก็มาดูในส่วนของตัวโพลีกอนซึ่งก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเมื่อกี้จะอยู่ที่ 50,000 กว่าตัวโพลีกอนตอนนี้เพิ่มเป็น 200,000 กว่าแล้วแล้วทีนี้หากเรากดเข้าไปอีกตึ๊กความเรียบเนียนมันก็จะเพิ่มมากขึ้นความถี่ของโพลีกอนมันก็จะมากขึ้นไปอีกเช่นกันให้ดูช่วงโพลีกอนตรงนี้เห็นไหมครับทีแรกก่อนที่ยังไม่ได้กดดีไว้เนี่ยมันอยู่ที่ 50,000 กว่าพอกดครั้งแรกก็มาที่ 200,000 พอกดครั้งที่3ตอนนี้มา 900,000 กว่าแล้วลองกดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สังเกตดูตัวโพลีกอนคราวนี้ก็เพิ่มเป็น3 ล้านกว่าแล้วตัวโพลีกอนเนี้ยคือถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรกด yes เห็นไหมครับตัวโพลีกอนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปจากเมื่อกี้ที่นวลๆอยู่เนียนๆมันก็จะกลายเป็นโพลีกอนที่หยาบขึ้นแต่เราสามารถปรับให้โพลีกอนมันละเอียดได้เหมือนเดิมเหมือนตอนดีไว้ โดยการปรับที่ค่า Resolution ของตัว Dynamate คือตัวนี้ปรับให้มันสูงขึ้นมันจะมีค่าเป็นตัวเลขอยู่128คือค่าเดิมของมันนะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับก่อนทีนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นสัก500แล้วกันแล้วก็กด Dynamate กด Yes ความถี่ของโพลีกอนมันก็จะไม่เท่าเมื่อกี้นะครับมันก็ยังหยาบอยู่แต่มันก็ยังละเอียดกว่าครั้งที่แล้วแต่ทีนี้มันมีอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้ตัวโพลีกอนมันละเอียดเหมือนตอนดีไว้ก็คือย้อนกลับไปกด Dynamate เหมือนเดิมแล้วก็ตั้งค่าสัก500แล้วก็กด Dynamate อีกครั้งหนึ่งกดแต่ทีนี้ในหน้าต่างเนี้ยในหน้าต่างนี้เราจะไม่กด yes แต่เราจะกด no แทนซึ่งครั้งแรกเนี่ยเรากด yes ไปมันถึงออกมาค่าที่ค่อนข้างหยาบปิดตัวนี้ไปแต่กดตัว no แทนทีนี้ก็กด no ทีนี้รอเครื่องมันประมวลผลสักพักหนึ่งนะครับเห็นไหมครับทีนี้ก็ประมวลผลเรียบร้อยแล้วความละเอียดของตัวโพลีกอนเนี่ยมันก็จะละเอียดขึ้นกว่าเดิมโดยที่ยังคงค่าของการดีไวซ์ครั้งแรกไว้เดี๋ยวผมกดให้ออกจากโหมดโพลีกอนก่อนนี่ครับมันก็จะละเอียดขึ้นแต่สำหรับงานลายไทยในส่วนที่เรากำลังจะเรียนกันเนี่ยนะครับการดีไวซ์หรือว่าการไดนาเมตเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาที่นานพอสมควรดีไวซ์และไดนาเมตเนี่ยให้สูงอยู่พอสมควรมันเลยทำให้การเกลี่ยเป็นไปได้ยากขึ้นวิธีการก็คือต้องไดนาเมตมันอีกรอบโดยการกดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดแล้วก็ลากรูปสี่เหลี่ยมที่พื้นที่ว่างเพื่อให้มันจัดเรียงค่าของตัวโพลีกอนใหม่แล้วเราค่อยมาเกลี่ยให้มันเรียบอีกทีหนึ่งทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วเราก็ลองมาเกลี่ยกันอีกทีมันก็จะเกลี่ยง่ายขึ้นแต่มันก็ยังไม่เรียบอีกอยู่ดีวิธีทำให้มันเรียบมากขึ้นทำยังไงให้ลดค่า Resolution ของ Dynamate ลงครับค่า Resolution ตรงนี้เลยตอนนี้มันอยู่ที่500กว่าให้ลดลงมาสักค่าเดิมก็ได้100 200แล้วกันแล้วก็ไดนาเมตมันใหม่กดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดแล้วก็ลากรูปสี่เหลี่ยมเรามันจัดเรียงโพลีกอนใหม่ก่อนทีนี้โพลีกอนมันก็จะหยาบขึ้นทีนี้เราก็มาเกลี่ยมันก็จะทำได้ง่ายขึ้นเห็นไหมครับมันจะทำได้ง่ายขึ้นมันง่ายขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าจำนวนโพลีกอนมันลดลงครับการที่จะเกลี่ยให้มันเรียบโดยใช้ฟังก์ชันสมูทหรือการกดชิปที่คีย์บอร์ดเนี่ยเราลากเมาส์ไปที่ตัววัตถุเนี่ยมันจะง่ายขึ้นมันจะเรียบง่ายขึ้นเพราะว่าโพลีกอนมันลดลงแล้วถ้าหากให้มันอยากให้มันนวลเหมือนเดิมก็โดยการกด Device อีกทีหนึ่ง Device ครั้งเดียวก็พอครับให้มันเรียบเห็นไหมครับมันก็จะกลับมาเรียบเหมือนเดิมโดยที่มันยังคงค่าของไดนาเมตที่เราทำไปเมื่อกี้อยู่หรือไม่จะกดอีกทีก็ได้ให้ดูมันเรียบขึ้นเห็นไหมครับมันก็จะเรียบขึ้นแล้วก็มาเกลี่ยมาเกลาอีกรอบหนึ่งก็ได้เหมือนกันนี่คือวิธีการทำให้มันเรียบของโปรแกรม ZBrush นะครับในบทนี้ก็เดี๋ยวจบแค่นี้ก่อนครับ